พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.1 ศิลปะสาระทัศนศิลป์วิธีการใช้สีเทียนการใช้สีเทียนจับและเขียนเหมือนกับการจับดินสอดำเขียนหนังสือใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับแน่นพอประมาณโดยใช้นิ้วกลางรองอยู่ใต้แท่งสีส่วน2นิ้วที่เหลือวางรองอยู่กับที่พื้นกับสันมือเพื่อลากเส้นยาวๆและฝนสีได้คล่องส่วนวิธีปาดสีหักนั้นเหมาะที่จะใช้ปาดบนพื้นที่กว้างๆโดยใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้และนิ้วกลางจับแท่งสีส่วนนิ้วที่เหลือปล่อยอิสระแล้วคว่ำมือลงปาดสีนะครับมาดูวิธีระบายสีเทียนกันนะครับและนี่คือตัวอย่างของการระบายสีเทียนนะครับระบายเป็นเส้นตรงแนวตั้งระบายเป็นเส้นตรงแนวเฉียงระบายเป็นเส้นขดวกวนไปมา